สู่พิธีกรรมถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานนะคะประจำวันพุธที่30เดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2564ค่ะขณะนี้คณะสงฆ์ก็พร้อมแล้วนะคะก็ขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำอาราธนาศีล5เรียนท่านสาธุชนทั้งหลายบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าศีลเป็นเบื้องต้นเป็นที่ตั้งเป็นบ่อที่เกิดแห่งคุณความดีทั้งหลายและเป็นประธานแห่งธรรมทั้งปวงบุคคลใดชำระศีลให้บริสุทธิ์ดีแล้วจะเป็นเหตุให้เว้นจากความทุจริตจิตจะร่าเริงแจ่มใสและเป็นท่าอย่างลงมหาสมุทรคือนิพพานดังนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านพึงตั้งใจกล่าวคำอาราธนาศีล5โดยพร้อมเพรียงกันนะคะมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะทุติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะตติยามปิมะยังพันเตวิสุงวิสุงราคณาทายะติสรณีนาสหะปัญจศีลานิยาจามะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปิสังฆังสารนังคัจฉามิติสรณะคมนังนิพิตาอามาพันเตปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิปานาอาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิอทินนาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิกาเมสุมิชฌาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิมุทาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยามิสุราเมรยมัชฌปมาทฐานาเวรมณี
สิกขาปัทังสมาธิยามิปัญจสิกขาปัทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคะสัมปทาสีเลนะนิพุตติงยันติตัสมาสีลังโลทะเอสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับศีลโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบลำดับต่อไปเป็นพิธีกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานประธานนำกล่าวคำถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้คือกัลยาณมิตรผาดีจันทบัวสีกล่าวเป็นภาษาบาลีและกัลยาณมิตรอมราสุนทรพงศ์กล่าวเป็นภาษาไทยขอเรียนเชิญค่ะหันธรรมยังพุทธสาภควโตบุพพาคณมการังปโรมะเซนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะอิมานิมยังพันเตอิมานิมยังพันเตภาตานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆัสสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆอิมานิภัตตานิภัตตานิสัปริวารานิปฏิคันหาตูอัมหากัมอัมหากัมอิคารตังอิคายะสุขายะสุขายะพระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญภาวนายะข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าขอน้อมถวายข้าแต่พระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับพระตาหารพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรเกียรติชนกกัลยาณมิตรมารตีเทียนเพลงเกรขอเรียนเชิญค่ะอิมานิมยังพันเตได้ยินไหมคะได้ยินจ้าค่ะได้ยินแล้วค่ะเริ่มเลยจ้าอิมานิมยังพันเตอิมานิไมยังพันเตติจะติจีวรานิติจีวรานิสัปริวารานิสัปริวารานิภิกขุสังฆสะภิกขุสังฆสะโอโนชยามะโอโนชยามะสาธุโนพันเตสาธุโนพันเตภิกขุสังโฆภิกขุสังโฆอิมานิอิมานิติจีวารานิติจีวารานิสัปปาริวารานิสัปปาริวารานิ
ปฏิคันหาตุปฏิคันหาตุอัมหากังอัมหากังทีฆรัตตังทีฆรัตตังหิตายะหิตายะสุขายะสุขายะนิพพานายะจะนิพพานายะจะข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าแต่พระภิกษุสงฆ์ผู้เจริญข้าพเจ้าทั้งหลายข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายขอน้อมถวายผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้แด่พระภิกษุสงฆ์แด่พระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์ขอพระภิกษุสงฆ์จงรับจงรับผ้าไตรจีวรผ้าไตรจีวรพร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้พร้อมด้วยบริวารทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพเจ้าทั้งหลายของข้าพเจ้าทั้งหลายเพื่อประโยชน์เพื่อประโยชน์เพื่อความสุขเพื่อความสุขเพื่อมรรคผลนิพพานเพื่อมรรคผลนิพพานแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายแก่ข้าพเจ้าทั้งหลายตลอดกาลนานเทอญตลอดกาลนานเทอญสาธุลำดับต่อไปเป็นพิธีถวายทายธรรมขอเรียนเชิญตัวแทนกัลยาณมิตรวิสาสะได้ถวายทายธรรมในห้องส่งณเวลานี้ค่ะก็ขอเจริญพรยอดกัลยาณมิตรมหาเศรษฐีบรมเศรษฐีผู้มีบุญค้ำจุนพระพุทธศาสนาทุกๆท่านนะสาธุก่อนที่ทุกท่านจะได้รับพรพระเพื่อเป็นอริยประเพณีสืบต่อไปนั้นขอเรียนเชิญทุกท่านหลับตารวมใจเอาใจของเราจรดนิ่งที่กลางกายศูนย์กลางกายฐานที่7กันสักครู่หนึ่งนะก็ให้เราตามตรึกระลึกนึกถึงบุญกุศลที่เราได้ตั้งใจจัดเตรียมภัตตาหารหวานข้าวอันปราณีตรวมถึงทายธรรมที่จัดซื้อหามาแล้วก็มีจิตศรัทธาตั้งจิตมาแต่ไกลตั้งใจมาจากบ้านเพื่อมาบุญใหญ่กันในวันนี้นะดังนั้นให้ใช้เวลาช่วงนี้เนี่ยกลั่นกายวาจาใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์หยุดนิ่งเพื่อจะได้เป็นภาชนะรองรับบุญใหญ่ที่กำลังเกิดขึ้นกับการถวายพัตตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้กันสักครู่หนึ่งนะ
พระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสว่าบุคคลในโลกมีสี่ประเภทคือบุคคลที่สว่างมาสว่างไปสว่างมามืดไปมืดมามืดไปและมืดมาสว่างไปบุคคลทั้งสี่ประเภทนี้บุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นเลิศบุคคลที่สว่างมาสว่างไปเป็นอย่างไรพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสแก่พระภิกษุทั้งหลายว่าเมื่อใดเทวดาจะต้องจุติเทวดาทั้งหลายต่างพากันมาอวยพรว่าขอให้ท่านไปสู่สุคติครั้นไปสู่สุคติแล้วก็ขอให้ได้ลาภครั้นได้ลาภแล้วขอให้ท่านดำรงตนอยู่ด้วยดีพระภิกษุรูปหนึ่งกราบทูลถามว่าอะไรเป็นสุคติอะไรเป็นลาภและอะไรเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีของเทวดาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสตอบว่าการได้เกิดเป็นมนุษย์เป็นสุคติของเทวดาการมีศรัทธาในพระธรรมวินัยเป็นลาภการมีศรัทธามั่นคงไม่คลอนแคลนตลอดชีวิตเป็นการดำรงตนอยู่ด้วยดีท่านฐานบดีทั้งหลายเทวดาเหล่าใดได้เกิดเป็นมนุษย์มีศรัทธาในพระธรรมวินัยและมีศรัทธาที่มั่นคงไม่คลอนแคลนย่อมได้กลับไปสู่ความเป็นสหายของเทวดาอีกบุคคลเช่นนี้จึงได้ชื่อว่าเป็นผู้สว่างมาและสว่างไปดังนั้นคณะสงฆ์ทุกรูปก็ขออนุโมทนาสาธุการในจิตที่เป็นกุศลสำหรับเจ้าภาพที่มากล่าวคำถวายพระตาหารเป็นสังฆทานในวันนี้ก็คือกัลยาณมิตรผาดีกัลยาณมิตรสมศรีจันทบัวศรีและครอบครัวและประธานกล่าวคำถวายผ้าไตรจีวรก็คือกัลยาณมิตรวิสาสะกัลยาณมิตรเกศชนกกัลยาณมิตรมารตีเทียนเพ็งเกรและครอบครัวและผู้ที่ร่วมอนุโมทนาผ่านซูมทางออนไลน์ณวัดพระธรรมกายออริกอนทุกๆท่านคณะสงฆ์ณวัดพระธรรมกายออริกอนก็จะได้พร้อมใจกันตั้งจิตอธิษฐานขออาราธนาบารมีธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทั้งหลายพระอรหันตเจ้าทั้งปวงบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงปู่พระมงคลเทพมุนีสดจันทสโรผู้ค้นพบวิชชาธรรมกายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อธรรมชโยผู้เป็นหลักชัยเป็นผู้นำในการสร้างบารมีของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของพระเดชพระคุณหลวงพ่อทัตตะชีโวผู้เป็นครูบาอาจารย์ของพวกเราทั้งหลายบารมีธรรมของคณะสงฆ์ทุกรูปที่ตั้งใจประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมวินัยด้วยดีเสมอมาบารมีธรรมของคุณยายอาจารย์มหารัตนอุบาสิกาจันขนุกยุงผู้ให้กำเนิดวัดพระธรรมกายตลอดจนอำนาจทานกุศลทานบารมีที่ญาติโยมทุกท่านได้สั่งสมอบรมมาดีแล้วทั้งในอดีตในปัจจุบันโดยเฉพาะในวันนี้และจะตั้งใจกระทำให้ดีขึ้นไปในอนาคตขอบุญบารมีความดีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นจงประมวลรวมกันเข้าเป็นตบะเป็นเดชะเป็นภวะปัจจัยส่งเสริมดลบันดาลอภิบาลคุ้มครองปกป้องและรักษาคุณโยมครอบครัวบริษัทบริวารตลอดจนผู้ที่ร่วมอนุโมทนามาทุกท่านขอให้ทุกท่านเป็นผู้ที่ปราศจากเสียซึ่งสรรพทุกข์สรรพโศกสรรพโรคสรรพภัยอุปัทวะอันตรายใดๆอย่าได้มาพ้องพาน
ให้ได้ที่สุดรูปสมบัติทรัพย์สมบัติคุณสมบัติบริวารสมบัติลาภยศสรรเสริญสุขมรรคผลนิพพานวิชชาธรรมกายมีดวงปัญญาสว่างสวยมีสมบัติจักรพรรดิตักไม่พร่องได้สร้างบารมีติดตามหลวงพ่อและหมู่คณะไปได้ตลอดรอดฝั่งทุกภพทุกชาติอันหนึ่งเมื่อถึงคราวจะนั่งสมาธิหลับตาเจริญภาวนาคราใดให้มีใจหยุดใจนิ่งเข้าถึงธรรมะแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้โดยง่ายบรรลุธรรมได้โดยง่ายโดยเร็วพลันจงทุกท่านทุกประการเทอญสาธุต่อไปนี้เราก็ตั้งใจกรวดน้ำหยาดน้ำและรับพรพระเป็นลำดับสืบต่อไปนะยะถาวะริวหาปุราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกาปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจตุสัพเพปุเรนตุสังกัปปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติระโสโหยะถาสัพเพเตโยวิวันจันตุสัพพะโรโควินาสาตุมาเตภวัตวันตารายุสุขีทิทายุโกภวะสัพเพติโยวิวันจันตุสัพพะโรโควินาสาตุมาเตวันตารายุสุขีทิคายุโกะภาวะสัพเพติโยวิวันชันตุสัพพะโรโควินาสาตุมาเตภาวะวันตารายุสุขีทิคายุโกภาวะอภิวาทานสีริสานิจังวุฒตาปัจจายโนจาตารโอธรรมวันทานติอายุวันโนสุขังภารังรัตนตายานุภาเวนรัตนตายเตชะสาธุกโรกัพยาเวราโสกาสัตตุจุปาตวาอเนกาอันตรายาปิวินาสันตุอาเซสะโตชัยสิทธิทานังลาภังโสทิปาขยังสุขังภาระสิริอายุจวันโนจะโพคะวัวเทียจายาสาวะสตาวาสาจะอายุงจะเชียวะสิทธิภวันตุเตภวตุสาปมังคารารักขันตุสาปเทวตาสาปพุทธานุภาเวนัสธาโสทิภวันตุเตภวตุสาพระมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธรรมานุภาเวนะสัทธาโสทิภวันตุเตภวตุสัพพะมังคารังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสัทธาโสทิภาวันตุเตสาธุขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบรับพรพระโดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบในภาพแห่งบุญด้วยขอท่านจะมีแต่ความสุขความเจริญรุ่งเรืองร่ำรวยสมปรารถนานี้สิ่งที่ดีงามจงทุกประการเทอญตั้งใจบูชาพระรัตนตรัยพร้อมกันเลยนะอระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวาคาโตภะคะวาตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ
ธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปาติปันโนอะภะคะวะโตอะสาวะคะสังโฆสังฆังนะมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราขอเรียนเชิญทุกท่านตั้งใจกราบท่านประธานสงฆ์และคณะสงฆ์โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบจ้าทุกเดี๋ยวแล้วกราบพระเดชคุณผู้พร้อมกันจ้ากราบอาราธนาพระคุณเจ้าทุกรูปเรียนเชิญสาธุชนทุกท่านตั้งใจกราบพระเดชพระคุณหลวงปู่โดยพร้อมเพรียงกันนะคะกราบกราบกราบร่วมตั้งจิตอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะสาธุไหวเรียนเชิญสาธุค่ะสาธุอนุโมทนาบุญกับคุณโยมทุกท่านนะสาธุค่ะครับเดี๋ยวส่งใจไปที่ห้องส่งกันสักครู่นึงนะครับส่งใจไปที่ห้องส่งกำลังออกรายการซูมอยู่ไงสาธุสาธุค่ะหลับแล้วตื่นไหมสาธุมีอักขะดีงานนั้นสิ่งโดยที่คนก็รอบโดดมีท่านใจรักยาครับยาสุขภาพมัดดูแลครับที่สุดสงฆ์และด้วยนิสัยบุญนี้ก็ขอให้มีสุขภาพร่างกายทางมารที่แข็งแรงมีอายุแต่ที่ยืนยาวนานนั้นปราศจากที่สุขภาพโรคทั้งหลายให้ได้ที่สุดแห่งที่สุดแห่งครับมาที่สุดแห่งคุณสมบัติที่สุขุมบริวารสมบัติที่สุขุมว่าเยอะสรรเสริญสุขและนักนิพพานให้มีดวงปัญญาสว่างสวยเราแจ้งถึงตลอดทั้งทางโลกทั้งธรรมด้วยถึงตราเจริญสมาธิภาวนาให้มีการเห็นธรรมเข้าถึงธรรมะถึงพระสมาธิได้โดยง่ายเพื่อสร้างบารมีมีธรรมเป็นสุขามาพุทธเมตตาหลวงพ่อธรรมะที่มุ่งมั่นใจที่พุทธิชาติจะต้องถึงที่สุขธรรมตรงทุกประการเลยสาธุยาทุกตัวนี่ฉันวันละสองเม็ดใช่ไหมเอ่ยไม่ใช่ค่ะอันนี้สองเม็ดใช่ไหมนี่น้ำไม่ละเอาเราพูดเม็ดอ๋อเม็ดเดียวเม็ดเดียวนี่ก็เม็ดเดียวนี่ก็เม็ดเดียวนะฉันเช้าฉันเย็นฉันกลางวันฉันตอนนอนหรือตอนฟังอาหารถ้าเวลาคนนี้นี่ก่อนนอนอันนี้คือก่อนนอนไอ้นี่บำรุงชันตาวันละเม็ดวันละเม็ดก่อนเวลาเช้าไม่ได้จนรุ่งที่ฉันตอนไหนตั้งตอนเช้าใช่ไหมตอนเช้าหมดเนาะตอนรุ่งที่ฉันตาสีดำไม่เป็นไรสีดำไม่เป็นไรไอ้นี่มันคิวเทนเกี่ยวกับสมองโดนใจโดนใจป่ะคิวเทนได้อาสาทุกท่านเองโอเคนะตอนนี้ทำไมแรงเราจะอยู่ร้อยสามปีใช่มีเครื่องนั้นอ่ะมีเครื่องนั้นอยู่แล้วเฮลลี่โอเคจ้าโมทนาบุญนะขออนุโมทนาบุญกับผู้ชมทางบ้านทุกท่านเลยเดี๋ยวทางห้องส่งจะขอปิดสถานีก่อนเดี๋ยวขอมอบไปกับดีเจเสียงใสพระอาจารย์มหาบิ๊กต่อไปครับสาธุครับสาธุค่ะครับสาธุให้หลวงพี่มหาบิ๊กครับคนสายดีเจเสียงใสอนุโมทนาบุญนะกับโยมป้าพรนะครับแล้วก็คุณโยมข้าวเม่านะแล้วก็โยมป้าวิสาสะนะครับที่เขามาร่วมกิจกรรมงานบุญถวายพระทหารเป็นสังฆทานในวันนี้นะก็ให้คุณโยมแข็งแรงกันทุกท่านเลยนะครับครับสาธุครับสาธุครับเดี๋ยวรอบบ่ายเนาะบ่ายโมงเดี๋ยวเรามาสวดธรรมจักรกับปวัตนสูตรกันแล้วก็มานั่งสมาธิกันด้วยนะครับนั่งสมาธิกันด้วยตอนเย็นก็มีบูชาเจดีย์ตอนเย็นอีกเหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะค่ะทุกท่านครับโมทนาบุญครับโมทนาบุญครับ